ประเภทของนาฬิกาที่แบ่งตามกลไกลโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะ 1. น,นาฬิกากลไกลจากกลอาศัยการเคลื่อนไหวของฟันเฟืองต่างๆภายในชุดกลไกลที่ได้รับแรงขับมาจากลานสปริงมาทำให้นาฬิกาเดินได้นาฬิกาจากกลได้รับการคิดค้นมานานหลายร้อยปีซึ่งประมาณกันว่ามีการคิดประดิษฐ์ขึ้นราวศตวรรษที่16และในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสอกลุ่มคือนาฬิกาไขาลานด้วยมือ เป็นนาฬิกาที่มีใช้กันมาตั้งแต่เดิมโดยอาศัยการไขาลานเพื่อดึงให้สปริงลานดึงขึ้นเมื่อสปริงลานตัวนี้คลายตัวก็จะถ่ายโอนพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนฟันเฟืองต่างๆให้นาฬิกาทำงานค่ะ 2. นาฬิกาไขาลานอัตโนมัติ นาฬิกาชนิดนี้ทำงานได้โดยตัวเองค่ะโดยมีตัวโรเตอร์คอยเหวี่ยงขึ้นลานให้ขณะที่เราสมใส่นาฬิกาไว้บนข้อมือตลอดหรืออยู่ในตู้ไขาลานนาฬิกาแรงเหวี่ยงจากข้อมือและตู้ไขาลานจะช่วยให้โรเตอร์ทำงานตลอดเวลานาฬิกาจึงสามารถเดินได้ตลอดเวลาค่ะ 2. นาฬิกาควอสหรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์คือนาฬิกาที่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือถ่านช่วยในการทางานนั่นเองค่ะ นาฬิกากลุ่มนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นตัวหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินบอกเวลาหรือแสดงเวลาผ่านระบบตัวเลขดิจิตอลบนหน้าปัดแบบ LCD หรือ LED ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วนส่งผ่านผลึกควอซแล้วรับสัญญาณความถี่กลับออกมาให้ไมโครเซอร์ประเมินผลออกมาเป็นเวลาและควบคุมการเดินของเข็มอีกทอดหนึ่งค่ะ นาฬิกาควอสนั้นมีความเที่ยงตรงสูงและราคาไม่แพงสะดวกต่อการใช้งานแต่ไม่นิยมในหมู่นักเล่นนาฬิกาเท่าไหรค่ค่ะ